สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะเข้าสู่วันศุกร์แล้วเย้ รู้สึกจะดีใจออกนอกหน้าไปนิดนึงนะคะวันศุกร์ที่3สิงหาคมนะคะ2561ค่ะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมแหมเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเราอุตส่าห์ขึ้นมาทุกวันโดยเฉพาะเดี๋ยวเมื่อวานวันพฤหัสใช่ไหมวันพุธนี่แรงมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยปรากฏว่าเมื่อวานวันพฤหัสที่เราขึ้นไปแรงมากๆสำหรับวันพุธเนี่ยกลับลงมาหมดเลยหายหมดเลยนะคะแต่ก็ยังดีค่ะก็เป็นการพักฐานของเขาซึ่งไม่หลุด 1,700 จุดนะคะตามที่คาดการณ์กันเอาไว้นะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ไปปิดดัชนีที่ 1,708.28 จุดนะคะติดลบไปประมาณ 13 จุดเศษๆนะคะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยไปแตะจุด3ต่ำสุดที่ 1,700.69 จุดนะคะสูงสุดใน 1,718 นะคะจุด41จุดด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นภาพของเมื่อวานนี้เนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีข่าวดีหลายๆข่าวนะก็น่าจะช่วยหนุนส่งท้ายสัปดาห์กันได้บ้างอะไรบ้างเพราะเมื่อวานก็พักแล้ววันนี้น่าจะไปต่อน่าจะมีแรงดีขึ้นไปต่อนะคะอ่ะย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งนึงนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ2แฟนเพจนะคะทั้ง Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับข้อมูลข่าวสารได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของทั้งบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะคะก็ถ้ามีข่าวอะไรผมก็จะโพสต์ไว้ในนั้นนะคะส่วน Channel 8 Thailand ก็จะเป็นช่องทางการออกอากาศนะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะจะได้มีคนมาดูเยอะๆเวลาเราเห็นตัวเลขขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผู้จัดเองเนี่ยนะก็จะรู้สึกแบบใจชื้นนะมีคนดูเรานะคะคือเอาให้มันแบบทะลุร้อยไปสักทีอะเนาะมันไม่ค่อยไปไหนสักทีคือเคยทะลุร้อยไปช่วงนึงนะแล้วก็อยู่ๆก็ลดลงไปก็ยังไงฝากคุณผู้ชมด้วยละกันนะคะฝากแชร์กันถ้าอยากจะให้รายการยังอยู่ต่อไปคือมันถึงแม้จะไม่ยังไม่มีสปอนเซอร์อะไรเข้ามาแต่ว่าเราก็อยากจะได้กำลังใจนะจากคุณผู้ชมคืออย่างน้อยจำนวนผู้ชมดูเยอะๆเนี่ยมันก็จะสบายใจอ่ะคนจัดก็จะแบบดีใจเราไม่จัดเหงาๆเนาะไงฝากด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นอีกนะคะอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็จะเป็น USB เสียบเข้ากันที่หน้าจอช่อง HDMI นะคะก็เสียบปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะมีแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะคุณผู้ชมก็ Channel 8นะคะ Channel เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของ YouTube นะคะ Channel 8 Thailand มี Twitter @ch8thailand นะคะมาติดตามกันต่อนะคะภาพของตลาดหุ้นของสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าคือปอมอ่ะขอเล่าก่อนเถอะนะมันมีเรื่องดีๆเยอะก็มีนะคะคุณผู้ชมดาวโจนส์ที่อาจจะลบไปเล็กน้อย 0.03% นะคะ S&P 500เนี่ยบวกนะคะแล้วก็ Nasdaq ยิ่งบวกเข้าไปใหญ่ประเด็นเนี่ยคุณผู้ชมที่บวกขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะ Nasdaq ก็คงจะไม่พ้นเรื่องของ Apple Inc เมื่อเช้าผมโพสต์ไว้ให้คุณผู้ชมดูแล้วเนาะเพราะว่าล่าสุดเนี่ย Apple Inc นะกลายเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มี market cap เนี่ยนะคะหรือว่ามูลค่าตามราคาตลาดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมากที่สุดในโลก 1. เดี๋ยวก่อนนะจะบอกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็คือ1 trillion ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเปรียบได้ยังไงบ้างก็เท่ากับการรวมธนาคารใหญ่ๆ4ธนาคารในอเมริกานะคะไม่ว่าจะเป็น JP Morgan Chase นะคะ Bank of America นะคะแล้วก็ยังมี Wells Fargo นะคะมี City Group นะคะเนี่ย4ธนาคารใหญ่อเมริกาเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเท่ากับประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ market cap ของ Apple Inc มันก็เลยประเด็นดังกล่าวนี่แหละค่ะเลยดันนะหลักๆเนี่ยดัน Nasdaq ให้แบบว่าปิดพุ่งขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของ Tesla อันนี้ก็มีแรงหนุนเข้ามานะคะช่วยกันหนุน Nasdaq นะคะคุณผู้ชมคะเอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้ในส่วนของ Dow Jones เนี่ยที่ลบเนี่ย
ก็เนื่องจากว่ายังมีความกังวลกันอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของจีนแล้วก็สหรัฐนะคะหลังจากล่าสุดคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ขอให้ผู้แทนการค้าของสหรัฐนี่พิจารณาเก็บภาษีเพิ่มอัตราเนี่ย 25% ต่อสินค้านำเข้าจีนซึ่งเดิมเนี่ยเก็บ 10% นะคะมาดูเช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียค่ะนิเคอิญี่ปุ่นนะติดลบไป 0.13% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.6% ห่างเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.32% เวสเต้ไต้หวันติดลบไป 0.67% คอสปีเกาหลีใต้นะคะเช้าวันนี้บวกไป 0.35% อินโดนีเซียค่ะบวกไป 0.04% ฟิลิปปินส์บวกไป 0.21% สเตรทไทม์สิงคโปร์นะคะติดลบไป 0.33% ค่ะมีสลับทั้งลบและบวกนะคะมาดูราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมคะก็บวกกันขึ้นมานะคะพุ่งขึ้นมาปิดอยู่ที่$68.96ต่อบาร์เรลนะคะมันมีประเด็นก็คือว่าเรื่องแรกก่อนคือเมื่อคืนนี้เนี่ยทางด้านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีรายงานนะคะน้ำมันดิบสำรองนะคะของประเทศย้ำว่าของประเทศนะเพิ่มขึ้นมาเนี่ย 3.8 ล้านบาร์เรลแล้วก็รายงานว่าที่คุชชิงนะคะคุชชิงก็คือเป็นที่ส่งมอบเป็นเมืองที่ส่งมอบน้ำมันดิบนะคะที่รัฐโอคลาโฮมาเนี่ยลดลงไป 1.3 ล้านบาร์เรลนะคะคือพอมีรายงานที่แบบลดลงตรงนี้ของคุชชิงอะค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าลดลงนับตั้งแต่27กรกฎาคมเป็นต้นมาเลยนะตรงนี้มันก็เลยแบบหนุนนะคะทำให้ราคาน้ำมันดิบนี่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะ $68.96 ต่อบาร์เรลทองคำค่ะทองคำนี้ยังลบอยู่นะ $1,220.10 ต่อทรอยออนซ์ค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทนะคะก็หลังจากที่เราเห็นมันแอบแข็งๆมานิดนึงนะตอนนี้เริ่มขยับขึ้นมาอ่อนแล้วนะคะคุณผู้ชม33.34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็พูดง่ายภาพยังเป็นของการอ่อนค่าอยู่นะคะเอาล่ะทีนี้ตลาดหุ้นไทยทิศทางวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อวานนี้พักกันไปแบบสบายใจเราไม่สบายใจแต่ว่าตลาดหุ้นพักไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะไปต่อได้หรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเช้านี้ทางด้านของภูมิภาคเอเชียเนี่ยแหมมันเปิดมาในผสมผสานกันเหลือเกินทั้งลบและบวกนะคะจะมาพูดคุยกันกับทางด้านของคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์นะคะหรือว่าคุณชัยจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยค่ะครับสวัสดีครับขออภัยช้านิดนึงต้องรายงานค่ะคุณชัยคะให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้ทีนี้เมื่อวานเราเห็นการพักตัวไปละของเซตอินเด็กซ์คือวันพุธนี่แหมพุ่งแรงมากพฤหัสเอาคืนหมดเลยที่พุ่งแรงนะคะวันนี้เนี่ยเมื่อกี้อ่านข้อมูลไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วแล้วคุณชัยมันก็น่าจะแบบมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างแต่ว่าดูเอเชียวันนี้ก็ดูยังงงๆอยู่ว่าฉันจะเอายังไงนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้จะไปยังไงคะผมคิดว่าก็นะฮัลโหลพอดีเสียงมันสะท้อนครับค่ะงั้นคุยคุณชัยคุยต่อไปได้เลยค่ะโอเคได้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพของการแกว่งตัวนะครับแต่ว่าเป็นการแกว่งตัวที่เป็นลักษณะตั้งรับนะครับ อยู่ที่บริเวณจิตวิทยาแถว 1,700 จุดนะครับแล้วก็ถ้าเออร์เลอร์ลงมาก็ประมาณ1695ครับผมส่วนการดิดตัวขึ้นนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นยอดสูงที่ยังไม่มียอดสูงใหม่นะครับผมใช้แถวบริเวณ 1,718แล้วก็ขีดด้วย 1,722 ครับผมโอเคผมเหมือนฟังเสียงตัวเองมันสะท้อนใช่ไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวให้ทีมงานต่อไปใหม่ดีกว่านะคะค่ะเดี๋ยวปอมขอทักทายคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะยังไงรบกวนทางด้านทีมงานติดต่อคุณชัยด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะคุณพรทิพย์เลิศศิลป์นะคะสวัสดีค่ะคุณสุพลนะคะบอกว่าวันนี้ชุดสวยคนก็สวยขอบคุณค่ะจริงๆชุดก็ธรรมดาเนี่ยใส่มาหลายรอบแล้วชุดนี้คุณจริยาสวัสดีค่ะคุณศักดิ์ชัยสวัสดีค่ะคุณโจเซ่นะคะอันนี้น่าจะเป็นฝรั่งเห็นเมื่อวานนี้โพสต์เป็นภาษาอังกฤษมาด้วยนะคะยังมีทางด้านของคุณเปิดโลกมงคลนะคะพุทธสังมิณชาลิติมั่งมีสีสุขลาภผลพุนทวีทุกท่านครับสาธุนะคะคุณสุดาวันสวัสดีค่ะคุณธนกฤตด้วยนะคะท่านที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนพอกดลิงก์ปั๊บนะคะก็ต้องเห็นเพื่อนๆนะถ้าไม่เห็นเพื่อนๆแสดงว่าเราผิดทางนะเพราะว่าเนี่ยทักทายกันไปหลายท่านแล้วนะคะก็
คุณผู้ชมก็โพสต์ได้เลยนะคะคำถามขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็เช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องถ้าเขียนผิดก็รบกวนยกมาทั้งก้อนแล้วเขียนว่าแก้ไขนะคะแล้วก็ขอชื่อหุ้นได้เลยนะคะขอทั้งกระบี่นะถ้าแยกๆมานี่จะหาไม่เจอนะคะอ่ะทีนี้ต่อสายใหม่เรียบร้อยแล้วคุณจันทนาสวัสดีนะคะคุณชัยคะเชิญต่อได้เลยค่ะโอเคครับโอเคขึ้นไหมคะครับน่าจะโอเคขึ้นนะครับ okay. แต่ว่ามีเสียงของผมสะท้อนอยู่ครับผมโอเคงั้นต้องสงสัยต้องทนหน่อยละ มันคงจะมีปัญหาแต่นี่ในหูปอมก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเหมือนจะหอนๆวันนี้ไม่รู้ใช่มันเหมือนจะหอนๆอ่ะโอเคโอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวในส่วนของทางด้านเทคนิคนะครับก็จะพบว่าเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ไม่มียอดสูงใหม่ในรอบ10วันนะครับทำให้ผมคิดว่าในส่วนของบริเวณแนวต้านที่เป็น1718-1722เนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนนะครับส่วนการปรับตัวลดลงนั้นจะพบว่าถ้าหลุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับก็คือ1706ก็จะมีรูมลงมานะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบซึมๆมากกว่านะครับก็คือ 1,700 จุด-1695 ครับผมโอเคกรอบก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะคมองแล้ววันนี้น่าจะพักหรือว่าจะยังไงผมคิดว่าน่าจะพักก็พักไม่เยอะนะครับอาจจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆในเอเชียทั่วไปนะครับก็คือ เวลาติดลบลงมาโดยเฉพาะในอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นั้นน่าจะใกล้เคียงกันนะครับก็คื อบวกลบอยู่ในเลชประมาณจุด10ถึงจุด20โดยประมาณนะครับก็คิดว่าน่าจะรักษาบริเวณแนวรับได้ดังนั้นผมขอเลือกในส่วนของการตั้งรับมากกว่าครับผมตั้งรับนะคะก็พอมันลงมาแล้วก็เป็นการตั้งรับเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าถ้าโอเคถ้ายอมรับนะครับว่าในส่วนของปัจจัยต่างประเทศยังไงก็คงต้องติดตามต่อเนื่องโดยเฉพาะใน เรื่องของประเด็นเทรดวอร์นะครับระหว่างจีนกับสหรัฐอันนี้ก็น่าจะยังคงเป็นประเด็นที่ติดต่อกันต่อเนื่องนะครับส่วนอันที่คิดว่าภายในประเทศมากกว่านะครับที่มีความสำคัญหนึ่งก็คือเรื่องของผลประกอบการจะเห็นว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงทยอยผลประกอบการแล้วก็ในเรียลเซกเตอร์ต่างๆนั้นก็มีเรื่องของประเด็นการจ่ายดิวิเดนด์เข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับอันที่สองก็คือตัวเลขเศรษฐกิจนั้นก็จะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ทยอยออกมาไม่ว่าจะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับล่าสุดนะครับก็ดีขึ้นนะครับประมาณ82.200ในรอบ62เดือนนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับสภาผู้ส่งออกก็พูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขการส่งออกในปีนี้คาดว่ามีโอกาสแตะประมาณ9%เป็นต้นนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับในเรื่องของฟันโฟนะครับจะเห็นว่าประมาณ7-8วันที่ผ่านมานั้นมีโฟเข้ามาในไทยเราเหมือนกันนะครับประมาณ276ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็อาจจะทำให้มีเม็ดเงินในส่วนของฟันโฟเข้ามาซื้อแต่ก็คงจะเป็นลักษณะเลือกซื้อมากกว่าครับผมวันนี้หุ้นแนะนำจะแนะนำเป็นตัวไหนอะคะครับก็จริงๆแล้วราคาหุ้นเมื่อวานนี้ตอบรับในติดลบอยู่นะครับแต่ผมเลือกในส่วนของตัวของบ้านปูนะครับผมคิดว่าตัวบ้านปูนั้นผลประกอบการออกมานั้นก็มีกำไรนะครับ 4,204 ล้านบาทนะครับบวก 86% ปีต่อปีนะครับแล้วก็พลิกจากขาดทุนนะครับในไตรมาสก่อนด้วย3ปายนะครับแรงผลักดันขึ้นนะครับใน Q3 นะครับเราคาดว่าน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซียนะครับก็น่าจะแม้ว่ายังติดลบอยู่ประมาณปีต่อปีนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นนะครับ 20% ไตรมาสต่อไตรมาสนะครับแล้วก็ถ่านหินในออสเตรเลียก็ขยับดีขึ้นนะครับบวกไปประมาณ 14% ปีต่อปีแล้วก็บวกเพิ่มขึ้นนะครับ 25% ไตรมาสต่อไตรมาสนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับส่วนแบ่งของบริษัทร่วมนะครับก็ในธุรกิจถ่านหินที่จีนเองก็มีแรงหนุนเข้ามานะครับราคาในส่วนของถ่านหินในประเทศก็อยู่ในระดับสูงนะครับดังนั้นโดยรวมนะครับเราให้ในส่วนของ
แฟร์ไพรส์นะครับอยู่ที่ 27.50 นะครับก็คำแนะนำในแง่ของพื้นฐานนั้นเป็นซื้อนั่นเองนะครับส่วนของทางด้านเทคนิคนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าราคาหุ้นเองเมื่อวานนี้ยังคงปรับตัวลงนะครับทำให้ผมคิดว่าด้วยบรรยากาศการซื้อขายโดยรวมของณปัจจุบันด้วยนะครับทำให้ผมคิดว่าผมต่อรองราคานะครับอยู่สักประมาณตัว20จุดประมาณ 20.6 นะครับเออร์เลอร์ไม่น่าต่ำกว่า 20.3 นะครับทำหน้าที่แปลแนวรับนะครับส่วนแนวต้านนั้นจะอยู่แถวๆบริเวณ 21.5 นะครับแล้วก็ย่อสูงเมื่อวันที่13เดือน6ทำไว้แถว22บาท10ตังค์นะครับทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปครับผมโอเคถ้างั้นจุดถอยก็คือ 20.3 ใช่ไหมคะใช่ครับครับผมโอเควันนี้หุ้นแนะนำคือบ้านปูนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าเมื่อวานนี้จะลงมาแรงนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นหุ้นแนะนำนะคะจากในเรื่องของคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็แฟร์ไพรส์ให้ที่ 27.50 ก็เข้ารับได้ประมาณ 20.6 นะคะแนวต้านแรก 21.5 แล้วก็จุดสูงยอดเดิมก็คือ 22.10 นะคะจุดถอย 20.3 นะคะคุณผู้ชมโพสต์หุ้นได้เลยนะคะไม่ต้องรอเลยนะคะคุณพัชสอนนะคะสวัสดีค่ะคุณปอมทีมงานท่านนักวิเคราะห์เพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านวันนี้ขอให้พอร์ตเขียวๆกันทุกๆท่านนะคะสาธุนะคะคุณสาสิธรสวัสดีค่ะแล้วก็คุณน้ำทิพย์ด้วยนะคะคุณมิตรด้วยนะคะมาคำถามกันเลยนะคะคุณผู้ชมเราไม่รอแล้วนะเราจะเริ่มถามคำถามกันแล้วมิ้นนะคะมิ้นขอแนวรับแนวต้านค่ะเมื่อวานนี้ติด38ในส่วนของมีนะครับราคาหุ้นก็มีการแบกขึ้นมานะครับจากประมาณ 36.25 ดังนั้น 36.25 หรือ 37 บาททำหน้าที่เป็นแนวรับแรกนะครับส่วนการดีดตัวขึ้นนะครับผมคิดว่าด้านที่ปัจจุบันที่ไม่ใช่ปัจจุบันด้านซ้ายมือนะครับที่บริเวณช่วงเดือน5นะครับจะมีแนวต้านที่ค่อนข้างถี่นิดนึงนะครับแถว 39.50 จนถึง40บาทนะครับทำหน้าที่เป็นแนวต้านปลายนะครับส่วนคำแนะนำด้านพื้นฐานนั้นก็เป็นซื้อนะครับแฟร์อยู่ที่50บาทครับผมแฟร์อยู่ที่50เพราะฉะนั้นท่านที่มีอยู่แล้วก็เลฟ profit run ไปได้นะคะครับแต่ก็ใช้เวลาหน่อยนึงนะครับเพื่อเนื่องจากยังมีดิวตรงเรื่องซื้อขายกิจการยังไม่น่าจะมีความชัดเจนขึ้นเร็วๆนี้ครับผมค่ะBJC ค่ะ Burley Yuker ต้นทุน58บาท50ค่ะตอนนี้55บาท50ผมคิดว่าราคาหุ้น BJC เองก็เป็นขั้นบันไดที่ลักษณะซึมขึ้นไปถูกไหมครับจะเห็นว่าตั้งแต่ตอนเดือนกรกฎาคมนะครับมีขึ้นแล้วก็พักย่อเป็นระยะไปแต่ว่าเป็นลักษณะซึมขึ้นนะครับดังนั้นถ้าในกรณีที่มีพักตัวไม่นานมากนักนะครับฐานของแนวรับสามารถยกฐานได้อยู่แถวๆบริเวณ54บาทได้นะครับไม่ได้หลุดต่ำกว่านี้นะครับก็การดิ่งตัวขึ้นในระยะถัดไปนั้นก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับที่มีโอกาสไปทดสอบที่ท่านติดอยู่นะครับแถวๆบริเวณ58-58.50นั่นเองครับผมโอเคไม่ควรถัวใช่ไหมคะก็ผมคิดว่าถัวนั้นคงจะลองดูพิจารณาแถวๆ54บาทบวกลบแถวๆนั้นดีกว่าครับผมโอเคถ้าเกิดจะถัวลงมา54บาทบวกลบนะคะค่อยถัวเนาะเคแบงค์ยังไม่มีค่ะเคแบงค์นั้นเพิ่งจะมีย่อพักตัว 1-2 วันที่ผ่านมานะครับทำให้ราคานับปัจจุบันอาจจะต้องแบ่งไม้นะครับในกรณีที่จะต้องการเข้ามานะครับตอนเบรกครั้งสุดท้ายของเคแบงค์เมื่อวันที่6เดือน6นะครับที่เขาทำไว้ที่206นะครับดังนั้น206เป็นทำหน้าที่เป็นแนวต้าเป็นแนวรับนะครับในกรณีที่ต้องการสูงกว่านั้นนิดหน่อยนะครับก็คือของเมื่อวานนี้นะครับคือ210ดังนั้นขออนุญาตแบ่งไม้ก็210กับ206นั่นเองนะครับเป็นแนวรับนะครับส่วนการดิดตัวขึ้นนั้นผมเชื่อว่าเนื่องจากมันมีการลงมาทั้งหมด2ถึง3แท่งนะครับทำให้แถว218 220กลายเป็นแนวต้านไปก่อนนั่นเองครับผมมีคุณผู้ชมถามว่าวันนี้คุณชัยจะมีไลฟ์มั้ยครับมีครับเดี๋ยววิ่งลงไปครับกี่โมงคะก็หลังจากประมาณ10โมงก็10โมงครึ่งประมาณโดยประมาณครับผม10โมงครึ่งเรายังอยู่ในรายการอยู่เลยคุณชัยเราจบ10โมง40โอเค10โมง40โอเคเวลาไปแล้วโอเคต่อราชเอ้ยเขียนผิดเลยผลิตไฟฟ้าราชบุรีค่ะยังไม่มี
โอเคก็ราชบุรีนั้นราคาจริงๆเป็นซึมลงมานะครับเมื่อซึมลงมานั้นการต่อรองราคาก็อยู่แถวๆผมคิดว่าลองตั้งรับดูในส่วนของ50บาท50 50บาทโดยประมาณไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีแรงผลักดันอะไรนะครับเพราะว่าแนวต้านในส่วนของด้านซ้ายมือของท่านนะครับในตั้งแต่เดือน5ถึงเดือน4เดือน5เดือน6เนี่ยมีแนวต้านที่ติดกันหมดแถว52บาท50ประมาณนั้นถ้างั้นก็ถ้าจะรับต่อรองไปก่อนรับก็50แนวต้านก็52 50ประมาณนั้นนะคะLPN ค่ะยังไม่มีต้นเอ้ยไม่ใช่พูดผิดต้นทุน10บาท10 10บาท10ตรงนี้เลยผมคิดว่าก็ลองดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องก็คือราคาหุ้นก็เหมือนกับคล้ายๆ 4-5 วันแล้วนะครับที่ทำโล10บาท10มาโดยตลอดถูกไหมครับเมื่อทำโลมาโดยตลอดนั้นแต่ก่อนที่จะทำโลมันก็เด้งขึ้นให้ทุกๆวันนะครับแถว10บาท30ถูกไหมครับดังนั้นลองในกรณีที่เล่นสั้นมากก็โอเคลองตั้งแถว10บาท30ดูนะครับยกเว้นแต่ว่าถ้าไม่ได้ขนาดนั้นก็คือสามารถโฮได้ก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เบ10บาท30ไปนะครับก็น่าจะเล่นด้านบนนะครับก็จะเล่นอยู่แถวๆ10บาท70หรือ11บาทนะครับแต่ก็คงจะไม่ยังถือว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับเซกเตอร์ตัวเขาเองอยู่นะครับเห็นว่าเซกเตอร์ตัวเขาเองที่เล่นขึ้นมาจะเป็นพวกแกรนด์เฮาส์คิวเฮาส์อะไรประเภทนี้มากกว่าครับถ้างั้นต้นทุน10บาท10ก็เดี๋ยวรอลุ้น10บาท30แล้วก็ลุ้นนานนิดนึงใช่ครับเพราะว่า 4-5 วันก็อยู่ในตรงนี้ครับ10บาท10กับ10บาท30ครับผมถ้าเป็นไปได้ควรจะออกดีไหมคะผมคิดแล้วแต่สไตล์ตัวของลูกค้านะครับถ้าสมมติว่าในกรณีที่แบบโอเคเป็นเนื่องจากมันเป็นลักษณะซึมครับก็เลยทำให้โอเคอาจจะถ้าจะสวิชตัวก็ได้นะครับของในมุมมองของโนมูระเองที่เป็นท็อปพิกเข้ามาก็จะมีเอเชียนพรอพเพอร์ตี้เอสซีนะครับคิวเฮาส์ตัวสุภาลัยเป็นพวกดิวิเดนด์ครับผมไหนๆก็พูดถึงฝั่งของพรอพเพอร์ตี้แล้วมีคุณผู้ชมถามคิวเฮาส์มาพอดีเลยเพราะว่าเหมือนเป็นหนึ่งในท็อปพิกด้วยนะคะตัวนี้นี่ยังไงดีคะเพราะมันพุ่งแรงมากเลยใช่ครับหลังจากที่เขาเบรกในทางด้านเทคนิคแถว3บาท40ขึ้นมานะครับก็จะพบว่าเขาก็เล่นอีกกรอบนึงที่อยู่ในกรอบด้านบนนะครับดังนั้นตัวเลขถัดมานะครับตอนที่เมื่อวานนี้ที่เขาวิ่งแถว3บาท44จนถึง3บาท70สมมุติว่าเอาค่าเฉลี่ยก่อนนะครับก็อยู่สักประมาณ 3.58 3.54 โดยประมาณก็ทำหน้าที่เป็นแนวรับไปก่อนนะครับส่วนการตัวขึ้นก็3บาท70ในกรณีที่ขึ้นมากกว่านั้นนะครับก็จะมีแนวต้านถัดไปอยู่แถวๆ3บาทประมาณ3บาท82นะครับแต่ต้องยอมรับนะครับพอถึงตรงนั้นจริงๆจะมีสัญญาณทางด้านเทคนิคบางตัวเข้าโอเวอร์บอทนะครับเราควรจะจุด stop loss อยู่ที่เท่าไหร่คะตัวนี้ก็3บาท40ครับเพราะว่าเขาเบรกสุดท้ายตอนที่เขาเบรกครั้งล่าสุดน่าจะประมาณ 3.4 3.44 ตรงนี้ครับค่ะแล้วในบรรดา property จริงๆแล้วชอบตัวไหนมากที่สุดอะคะถ้าในแง่ของพื้นฐานเป็นเอเชียนกับ SC แต่ถ้าในแง่ของทางด้านเทคนิคก็ต้องยอมรับนะครับที่มีสภาพคล่องเข้ามาก็ Q House นะครับจริงๆก็มีโกที่เคยแนะนำไปก็ตัวนั้นเหมือนกันครับผมSC เผอิญคุณผู้ชมก็ถามมาด้วยต้นทุน3บาท97อะค่ะต้นทุนสูงใช่ไหมว่าของเขาเป็นลักษณะยังซึมลงอยู่เลยนะครับ 4-5 วันแล้วนะครับก็ถ้าปรับตัวขึ้นโดยดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับไอ้ช่วงที่ 4-5 วันทำการที่ผ่านมาก็ต้องทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนนะครับแถวประมาณ 3.68 จนถึง 3.74 นะครับทำหน้าที่เป็นแนวต้านก่อนแต่เมื่อไหร่ที่เบรกขึ้นไปได้นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นครั้งแรกๆเขาที่มีการเบรกเส้นตัวดาวเทนไลน์นะครับแล้วก็อาจจะเล่นกว้างขึ้นนะครับก็คืออาจจะวิ่งขึ้นไปแถว3บาท86ได้ในที่สุดแต่เอาทีละช็อตก่อนดีกว่าครับทีนี้ถั่วได้ไหมคะผมคิดว่าถ้าในแง่ของพื้นฐานใช่ครับถ้าในแง่ของทางด้านเทคนิคนั้นต้องยอมรับว่าอาจจะขอมีแท่งเขียวให้เห็นสักแท่งนึงก็ยังดีเพื่อจะได้รู้ว่ามีจุดกลับตัวครับค่ะเอางี้ละกันคุณผู้ชมพื้นฐานฟังดูโอเคแต่ว่าถ้าจะถั่วรอเทคนิคให้มีแท่งสีเขียวมาแล้วค่อยเข้าไปรับ
พราะตอนนี้ยังไม่เห็นเลยเขาออกได้ว่ามันเป็นรูปอะไรเกิดขึ้นมาเป็นเอนคัฟฟิ้งเป็นอะไรก็ได้ที่คิดว่าฉันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคตอนนี้ตลาดเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ตอนเปิดนี่แอบเป็นลบนิดนึงนะแต่ตอนนี้เข้ามาบวกแล้วก็บวกนิดนึงเหมือนกัน 1,708.88 จุดนะคะบวกไป 0.6 จุดนะคะหรือว่า 0.04% แล้วก็วันนี้เนี่ยกรอบให้ไว้นะคะคุณผู้ชมแนวรับเนี่ย1,700 จนถึง 1,695 แนวต้าน 1,718 จนถึง 1,722 นะคะหุ้นแนะนำวันนี้บ้านปูนะคะเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูเลยบ้านปูนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ประกาศผลดำเนินงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังน่าสนใจในเรื่องของผลประกอบการไตรมาส3นะเดี๋ยวรอลุ้นได้แต่ว่าแฟร์เนี่ยให้ไว้27.50 ซื้อเข้าไปรับเนี่ย20.60 แนวต้าน21.50ถ้าผ่านไปได้ก็จะเป็น22.10นะคะจุดถอย20.30นะคะคุณเอพิมพ์สิริเข้ามาแล้วสวัสดีนะคะคุณพงวีระด้วยนะคะตัวต่อมานะคะเอเชียนค่ะเอเชียนเฉยๆเอเชียนที่เป็นห้องเย็นซีฟู้ดนะคะต้นทุน10.90จะขายก่อนดีไหมก็ผมคิดว่าขึ้นอยู่ว่าจะถ้าเขาพักย่อก็เหมือนครั้งที่ผ่านมาก็โอเคก็ลุ้นต่อนะครับยกเว้นแต่ว่าผมเล่าให้ฟังอีกดีกว่าถ้าดูจากตัวทางหน้าเทคนิคก็ต้องยอมรับว่าเขาดีขึ้นก็คือมีการเปิดแกลแล้วก็หน้าวันที่23นะครับแต่พอแพทเทิร์นของเขาจะเป็นแพทเทิร์นที่พอยิงขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ออกด้านข้างถูกไหมครับ4-5 วันแล้วก็ยิงขึ้นไปเมื่อวานนี้ถูกไหมครับดังนั้นในกรณีที่พักออกด้านข้างนี่แหละมันจะเป็นตัวที่บอกว่าฉันจะยอมทนไหมเท่านั้นเองครับแต่ถ้าไม่ยอมก็โอเคก็ตั้งราคาที่ตัวเองต้องการก่อนมันก็คงจะยอดสูงของที่ผ่านมาก็คือ9.80ก็ลองตั้งไปก่อนนะครับหรือแท่งนี้ยังไม่ถึงสมมติว่าทำได้เพียง9.60วันข้างหน้าเราก็ต้องตั้ง2แนวไว้ก็คือ9.60 9.80 ไปก่อนนะครับจนกว่ามีแท่งยิงขึ้นแต่ถ้ากรณีที่รอได้สมมติ 4-5 วันแล้วเริ่มดีดแล้วคราวนี้ก็ถ้ารันขึ้นไปได้ก็ตัวที่ท่านติดอยู่แถว10บาทก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่จะเทสถึงเพราะว่าช่วงด้านซ้ายมือช่วงเดือน2ของปีนี้นะครับก็ไปกระจุกอยู่แถว10บาทเป็นส่วนใหญ่ครับผมค่ะก็มี2ทางให้เลือกทนไม่ไหวตั้งไว้2แนวก็คือ9บาท60กับ9บาท80แต่ว่าถ้าทนได้ถือรอไปนะคะมีโอกาสจะหลุดได้นะคะก็อันนี้จุดที่จะต้องแบบออกมาก่อนทีนี้มันมาถ้าผิดทางเสียเวลามากๆโดยไม่ยอมเล่นเลยก็จุดที่ตั้งก็สังเกตก็คือแถว8.80กับ8.40ก็ไม่ควรหลุดเยอะตรงนั้นนะครับมิฉะนั้นมันจะใช้เวลาในการขยับนานขึ้นเยอะเลยครับโอเคถ้างั้นไหนๆเราก็รอมาขนาดนี้แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคราวนี้ขอให้มีวินัยนิดนึง8.80 8.40 อย่าให้หลุดนะคะช่วงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับไปวังวนเดิมอีกนะใช่ครับPTTGC ยังไม่มีค่ะตอนนี้84.75 บาทผมคิดว่าเขาก็ขึ้นมาชนที่บริเวณเส้น EMA 200วันนะครับราคาหุ้นก็อยู่แถวๆ85 บาทตรงนี้อาจจะอึดอัดนิดนึงนะครับแต่เมื่อไหร่ที่สามารถเบรกแถว85 85.5 ได้นะครับการดิดตัวระลอกหน้าก็น่าจะขึ้นไปเทสแถวๆน่าจะเล่นกรอบบนนะครับก็คือ88.50กับตัว91.8 บาทสลึงนะครับเป็นแนวต้านส่วนแนวรับนั้นก็มีเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นที่อยู่กันด้านล่างนะครับต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นน่าอยู่แถวๆบริเวณ82.50ก็ไม่ควรหลุดต่ำกว่านั้นนะครับกับผมโอเคทั้งนั้นคือรอให้มันยืน85.50ใช่ไหมคะใช่ครับก็ได้ครับถ้ายกเว้นแต่ว่าตราบใดที่ยังเล่นต่ำกว่าอยู่ก็เล่นอยู่ในกรอบระหว่าง82 บาทกว่ากับตัว85.50ไปก่อนครับผมถ้าหลุด82.50ก็ขัดนะคะก็หยุดก่อนครับโอเค True ค่ะ True Corporation ต้นทุน6.50 บาทค่ะตอนนี้6.35 บาทคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มด้วยนะคะจริง
ลองสังเกตดูหุ้นหลายๆตัวตอนนี้กำลังเทสแถว200วันกันเป็นส่วนใหญ่นะครับในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นตัวทูเองก็เช่นเดียวกันนะครับเส้น200วันอยู่ที่ 6,050 ที่ท่านติดอยู่เหมือนกันดังนั้นผมคิดว่าถ้าเขาเพียงแค่เลี้ยงออกด้านข้างเฉยๆนะครับไม่ได้หลุด6.20ผมก็เชื่อว่าโอเคก็ลองโฮดูก่อนก็ได้นะครับที่ติดอยู่ก็ลองโฮดูเพราะว่าของเขาเล่นแคบมากถูกไหมครับในช่วงที่1อาทิตย์ที่ผ่านมา6.20กับตัว6.40 6.45 ดังนั้นแล้วก็ในที่สุดแล้วถ้าเลือกเบรกขึ้นไปได้ผมก็เชื่อว่าน่าจะอีกนิดนึงตอนที่การเบรกจาก 6.50 ของท่านนั่นแหละที่ต้องใช้วอลุ่มพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้ารันขึ้นได้ก็น่าจะเล่นอยู่ในกรอบบนนะครับก็คือ 6.80 กับตัว 7.80 ต่างนั่นเองครับผมค่ะโอเคถ้างั้นถือไปก่อนเนาะครับครับผมถั่วก็มันก็ใกล้มากเลยไม่ถั่วดีกว่าเนาะใช่ครับเพราะว่าถ้าถั่วแล้วมันยังไม่ผ่านไอ้6.50สักทีนึงท่านก็ต้องเล่นแถว6.20กับ6ไม่เกิน6.50ไปก่อนครับผมค่ะMTC ค่ะเมืองไทยแคปิตอลแนวโน้มเป็นยังไงคะตัวนี้จริงๆราคาหุ้นเองก็ขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตั้งแต่เขาทำ30.50 บาทที่เป็นยอดต่ำจนถึง40.50 บาท 10บาทนะครับแล้วก็มีย่อเป็นพักๆถ้าลองดูในช่วงของทางนักเทคนิคนะครับด้านซ้ายมือจะพบว่าเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็เดือนเมษายนเขาก็ไปแปะอยู่ที่บริเวณ40 บาทถูกไหมครับ40 บาทสลึงณปัจจุบันที่เขาชนวันที่1เดือนวันที่1เดือน8ก็แถว40.50 บาทเหมือนกันดังนั้นก็ไม่แปลกใจว่ามันก็เป็นแนวต้านธรรมดาได้เป็นแนวต้านไปก่อนนะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านเล่นก็คือท่านรู้แล้วว่า40.50 บาทเป็นแนวต้านนะครับเพียงแต่ว่าหาเรื่องของแนวรับไว้นะครับสักประมาณตอนเบรกครั้งสุดท้ายเบรกจาก38 บาทนะครับก็ท่านอาจจะกำหนดกรอบตรงนี้ไปก่อนนะครับวาง38 กับ 40ไปก่อนครับผมค่ะจุด stop loss อยู่ที่เท่าไหร่อะคะก็ผมคิดว่าต้องขึ้นอยู่ว่าตอนที่เขา break down 38แล้วรุ่มแบบมีแรงขายหรือว่าเป็นแค่แผ่วๆถ้าแผ่วผมคิดว่ามันก็อย่างเก๋ก็ซึมลงมาขอเออร์เลอร์อาจจะเป็นอีกบาทนึงก็คือ37 บาทนะครับโอเคซุปเปอร์ค่ะต้นทุน89 สตางค์ก็ถ้าอย่างนั้นเราดูผลประกอบการก่อนก็ได้นะครับก็เพราะของเขาเองบีบแคบมากเข้ามาแล้วถูกไหมครับก็จะพบว่าตั้งแต่ฐานวันที่28 เดือน 6นะครับแล้วก็วิ่งชูดขึ้นมาวันที่3 เดือน 7ใช่ไหมครับจากนั้นเลี้ยงออกด้านข้างแคบกว้างแล้วค่อยๆแคบลงพวกนี้อยู่ในตระกูลของสามเหลี่ยมถูกไหมครับกว้างแล้วค่อยๆแคบลงไปเรื่อยๆดังนั้นเมื่อแคบลงไปเรื่อยๆนั้นก็ถ้าสมมติว่าเขายังแคบต่อเนื่องก็อยู่ที่บริเวณ72 ตังค์กับ75 ตังค์ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเบรกแถว75 ตังค์ขึ้นไปได้ก็น่าจะถ้าตอบรับในเชิงบวกได้ก็โอเคเพราะก็จะเล่นขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งแถว79หรือเส้นค่าเฉลี่ย50วันอยู่แถว84 ตังค์นะครับค่ะทีนี้ต้นทุน89 สตางค์เราควรจะถัวไหมคะก็ผมคิดว่า ไม่ดีกว่าเพราะว่าถ้าออกมาแล้วผลออกมาเป็นดีกว่าคาดหรือว่าอะไรที่มีเซอร์ไพรส์บ้างโอเคก็ยอมแพงหน่อยแต่ว่าก็แล้วค่อยถัวดีกว่าเพราะว่าปัญหาคือเพราะถ้ามันไม่มีอะไรออกมาแล้วหลุด72อ่ะมันก็หลึกเหมือนกันนะครับค่ะถ้างั้นถ้าหลุด72ออกเถอะใช่ไหมคะก็อาจจะใช่เหมือนทำช็อตเพราะว่าอาจจะมีรูมลงมาแถว67-66ทำได้ถ้างั้นก็ช็อต against spot ตอน72 สตางค์ถ้าเกิดมันหลุดนะคะแล้วก็ค่อยลงมารับใหม่67-66อะไรประมาณนั้นครับโอเคไทยมุ้ยค่ะวันก่อนนี่ก็ขึ้นแรงๆเลยนะคะยังทันไหมเนี่ยตัวไหนครับไทยมุ้ย THMUI ค่ะ THMUI นะครับก็
ช่ครับแต่ว่าพวกนี้ก็ต้องเป็นลูกค้าอีกประเภทหนึ่งนะครับกว้างแล้วก็บทจะวอลุ่มหายก็หายไปเลยนะครับก็ต้องยอมรับกันเนี่ยมันเริ่มแห้งแล้วเนี่ยครับผมเวลาสภาพคล่องหายก็หายไปดังนั้นตัวเลขนะครับก็คือตอนที่เขาขึ้นวันที่31เดือน7นะครับวิ่งขึ้นมาแถว 1.76 ดังนั้นแล้วก็เออร์เลอร์ลงมาของวันที่8ก็ 1.73 ผมคิดว่าผมใช้2ราคานี้เป็นแนวรับไปอย่าไปหลุดนะครับแล้วก็ถ้าดีดตัวขึ้นไปแน่นอนเรารู้ว่าต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นที่ติดอยู่ข้างบนวันที่1เดือน8ท่านจะเอา 1.73 กับ2บาทแล้วก็หาร2ดูครับว่าได้ค่าเท่าไหร่แล้วก็ค่อยไปว่ากันแถว2บาทนะครับค่ะโอเคถ้างั้นจะลองเสี่ยงลุ้นก็ได้นะคะได้ครับเพราะคนถามแบบนี้ก็แสดงว่าเก่งกำไรแน่นอนนะใช่ครับค่ะF Smart ตัวนี้ยังมองยังไงคะก็เป็นหุ้นที่แพทเทิร์นเดิมๆนะครับก็คือยอมรับกับการนอนยาวๆช่วงหนึ่งแล้วก็เล่นขึ้นมาช่วงหนึ่งในกรณีของผมคิดว่าของเขาอยู่ในเกณฑ์ที่นอนยาวๆอยู่นะครับก็อยู่ในกรอบระหว่างแถว 8.8ประมาณ 9.05 กับตัว 8.9 ทำหน้าที่เป็นแนวรับส่วนแนวต้านก็ประมาณ 9.3โทษทีนะครับ9บาท90อ่ะครับเป็นแนวต้านไปก่อนครับโอเคไลมอนค่ะ RML ยังไม่มีค่ะตัวนี้ก็หวือหวาดีนะครับก็คือขึ้นมาเป็นขั้นบันไดตอนเบรกครั้งสุดท้ายเป็นการเบรกของเมื่อวันที่31เดือน7นะครับเบรกแถว 1.32 เพราะฉะนั้นตัวที่ยากที่สุดไม่ควรต่ำกว่า 1.32 นะครับแล้วก็ตัวที่ลงมาล่าสุดที่วันที่1เดือน8ก็ 1.39 ดังนั้นท่านจด2ราคานี้ไว้นะครับ 1.39 1.32 ก็ไม่เป็นควรจะต้องทำหน้าที่เป็นแนวรับไปนะครับส่วนการดีดตัวขึ้นก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วลอกแรกๆท่านเอาผู้ที่ติด 1.39 กับ 1.5 คำนวณก่อนนะครับว่าติดค่าเฉลี่ยของเพื่อนๆเราอยู่ที่เท่าไหร่ก่อนนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเป็นแนวต้านไปก่อนนะครับต่อจากนั้นถ้าเบรก 1.5 ไปนะครับก็เล่นด้านบนก็แถวๆจริงๆน่าจะเป็นไฟบังคับเลยก็คือยอดสูงเดิมๆเข้าแถว 1.55 ครับค่ะโอเคหาค่าเฉลี่ยน่าจะประมาณ 1.45 ได้เนาะครับผมก็ไม่แปลกใจเนี่ยครับก็ชนไปชนมาอยู่ที่ค่าเฉลี่ยนี่ครับใช่ทิสโก้เดี๋ยวก่อนนะทิสโก้ต้นทุน 79.50 ค่ะตอนนี้ก็ 79.50 โอเคตรงนี้เลยครับในส่วนของทิสโก้เองผมคิดว่าตอนที่เขาหลุดครั้งสุดท้ายนะครับก็มีหลุด2แนวด้วยกันนะครับหลุดที่วันที่6เดือน2ที่เขาเป็นแนวรับไว้แล้วก็หลุดลงมาก็คือ 83.75 นะครับแล้วก็ล่าสุดวันที่1เดือน6ก็คือ 82.5 ดังนั้นก็2แนวนี้นะครับทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปนะครับก็คือ 82.5 กับตัว82.5 กับตัว 83.75 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับนั้นราคาหุ้นเป็นลักษณะซึมขึ้นมากกว่าที่จะเล่นเป็นอัตราเร่งถูกไหมครับดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อเป็นลักษณะซึมขึ้นท่านก็คำนวณดูก่อนนะครับว่าต้นทุนในการซึมขึ้นมานั้นอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่นะครับสมมติล่าสุดนะครับที่เมื่อ 3-4 วันทำการอยู่แถว 76.5 ดังนั้นก็ผมคิดว่า 76.5 แล้วก็บวกด้วย9.75 ก็อยู่ในเลนส์ประมาณ77บาทกว่าครับคือเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับก็น่าจะทำหน้าที่เป็นแนวรับไปดังนั้นโดยรวมสมมุติว่าท่านมีอยู่แล้วนะครับที่79ก็ไม่ต้องเฉลี่ยครับเพียงแต่ว่ารอตั้งขายดีกว่าครับผมค่ะ82.5 ก่อนเนาะแล้วก็ 82.75 ประมาณนั้นนะคะEA ยังไม่มีแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะตอนนี้36บาทผมคิดว่าความสำคัญของเขาก็คือฐานของการอ่อนตัวลงรอบหน้ามากกว่าว่าโลยกกับเขาสักทีหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาจริงๆแล้วเขาดีขึ้นมาตรงที่ว่าอัตราตอนที่แบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือช่วงตั้งแต่วันที่27เดือน2
แล้วก็ทิ้งลงมาเป็นอัตราเร่งถูกไหมครับทิ้งลงมาเป็นตัวองศาที่เป็นลักษณะตั้งชันพอเข้าสู่ช่วงของเดือน4เป็นต้นไปนะครับจนถึงปัจจุบันเขาออกด้านข้างใช่พอเขาออกด้านข้างแต่ปัญหาคือยอดสูงเขาเออยอดต่ำเขาเป็นยอดต่ำลดลงนะครับแต่เรายังไม่เห็นยอดต่ำที่ยกสูงขึ้นอยู่นะครับคือขาดอีกช็อตเดียวเท่านั้นนะครับก็คือถ้ายอดต่ำยกได้อีกสักหน่อยหนึ่งก็ดีนะครับการที่สองถ้าหาไม่เจอจริงๆก็โอเคเรารู้ว่าตัวยอดสูงที่เขาเคยทำไว้ก็คือ40.75ท่านใส่ตัวเส้นดิสแตนไลน์ไว้นะครับให้ตีเสมือนเป็นแนวต้านไปก่อนนะครับเราแค่ลงมาเรากำลังอยู่ในช่วงหาตัวนี้เท่านั้นเองก็แนวรับคร่าวๆก็ประมาณ35 กับ 33.75ไปก่อนครับผม35 กับ 33.75เป็นแนวรับนะคะครับส่วนแนวต้านก็อยู่ประมาณ40.75ใช่ยกเว้นแต่ว่าถ้าเราซอยย่อยสมมติถ้าไม่ได้เป็นแบบโอ้โห36 ไป 40ตั้ง4บาทแน่ไม่ได้ขนาดนั้นโอเคงั้นก็ถ้าซอยย่อยก็ประมาณ38 บาทครับผมค่ะโอเค BKD บางกอกเดคอนนะคะต้นทุน3.24ตอนนี้3.18จริงๆภาพแพทเทิร์นมันก็โชว์ให้เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเล่นอยู่ในสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็มันโอเคก็ราคาหุ้นก็ลองตั้งดูนะครับจะมียอดดิสแตนไลน์ของเขาก็อยู่แถวๆบริเวณ3.30จนถึง3.40ท่านตั้งโซนนี้ทั้งโซนเลยนะครับการที่2ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีโซนของเขาเองเหมือนกันนะครับก็คือ3.10ตังกับ3.08อะไรประมาณนั้นนะครับก็ลองตั้งดูครับผมก็เล่นอยู่ในกรอบนี้มากกว่าค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นมั้ยเนี่ยกรอบมันจะอยู่เนี่ย3บาทเนี่ยที่ติ๊กเอาไว้ให้ดูเนี่ย3.10 3.8แล้วก็ขึ้นไปก็3.34 เกือบ3.40ประมาณนั้นใช่ใช่ครับแล้วก็วางแผนดูว่าฉันจะเล่นลงซื้อขึ้นขายแบบนี้หรือเปล่าค่ะS11 ต้นทุน9.18ก็ดีขึ้นนะครับก็คือเนี่ย S11 มันมีจริงๆผมถ้าเทียบกับตัว EA ผมพยายามหาฐานยกตรงนี้อย่างนี้ครับฐานของS11 เนี่ยก็ลงมาแล้วขอให้มีฐานยกอีกหน่อยนึงแล้วก็ค่อยวิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นรูปตัว W แบบนี้ครับดังนั้นตัว S11 นั้นก็ตอนที่เขาเบรกแถว7.60ก็7.60เป็นแนวรับนะครับเบรก200วันก็7.75ดังนั้นถ้ามีตัวเลขอยู่2แนวแล้วก็คือ 7.75 7.6 อย่าไปหลุดนะครับส่วนการดิดตัวขึ้นนะครับท่านก็ไปดูด้านซ้ายมือของท่านทั้งหมดนะครับก็คือมีอะไรบ้างที่เคยเป็นอุปสรรคมาก่อนก็คือ8.10 8.15 8.20อันนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านเล่นอยู่ก็คือวันหนึ่งเทรดไม่ถึงล้านหุ้นถูกไหมครับก็ท่านก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าทีละส่วนคงไม่ใช่เป็นอัตราเร่งค่ะทีนี้ต้นทุน9.18ถัวได้ไหมคะถัวผมว่าถัวด้วยขั้นบันไดที่ค่อยๆซึมขึ้นมันก็ยากเหมือนกันนะครับว่าโอเคก็9.18เดี๋ยวขอคำนวณก่อนนะครับผมคิดว่าเราต้องไปดูว่าจริงๆผมอยากจะถ้าไหลลงมาตามแนวรับดีกว่าแล้วผมก็ค่อยถัวครับแต่ถัวในที่นี้คือก็ต้องยอมรับว่าในแง่ของทฤษฎีแล้วมันเกี่ยงตรงถ้ามันไม่มีสภาพคล่องอีกมันก็ต้องก็จะนิ่งนานครับครับผมถ้างั้นแล้วแต่คุณผู้ชมจะถัวก็ได้ตามแนวรับหรือว่ารอก็ได้นะคะKTB ต้นทุน21 บาทจะต้องถืออีกนานไหมอันนี้19 บาทเป็นคำถามเหมือนให้กำลังใจใช่ไหมครับก็โอเคไม่นานนะครับไอ้คำว่านานไม่นานนี่คือเดี๋ยวก่อนนะครับที่ผ่านมาเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าขึ้นไปแถว21เขาเคยทำไว้ปี2560แล้วก็ปรับตัวลดลงมา2ลงมาก็ปีกว่า2ปีนี่นานไหมครับถ้าตอบปีหนึ่ง
นานอยู่นะไม่นานอยู่ก็ถ้าแสดงว่านับเป็นชั่วโมงแน่ๆเลยก็โอเคก็นานครับแต่ว่าก็21ก็น่าจะได้แต่ว่าถ้าในกรณีที่เล่นแถวกรอบของถ้ามีการเบรกปัจจุบันมันเบรกขึ้นมา 18.1 ในกรณีที่ท่านเล่นเพื่อเอา1บาทก็18บาทกว่ากับตัวไม่เกิน20ก็ยังพอได้ครับคือเขาต้นทุน21ทีนี้ถั่วได้ไหมคะเอาอย่างนี้แล้วกันถั่วจริงๆบวกด้วยผมคิดว่าถ้าถั่วผมก็เป็นการถั่วแบบตั้งรับมากกว่าก็คือถั่วแถวต้องไปคำนวณดูก่อนถ้าสมมติว่าผมคิดว่าผมจะรอดได้แถว20ผมก็ควรจะต้องซื้อที่18ถูกไหมครับใช่ฮะครับผมน่าจะถั่วมาตั้งนานผมขอถั่วแถวบวกลบแถว18กันละกันครับผมถ้าได้นะครับค่ะไปถั่วที่18บาทนะคะเพื่อที่จะออกที่20นะคะคุณผู้ชม RS ค่ะ RS ยังไม่มีก็ถ้าเก็งกำไรนะครับผมคิดว่าด้านการดีดตัวขึ้นก็มีแนวต้านเล็กๆอยู่แถวบริเวณจริงๆการเบรก19บาทขึ้นไปเขาควรจะต้องมีอัตราเร่งซะหน่อยนึงนะครับวิ่งขึ้นไปก็จะมีเล่นอยู่ในกรอบระหว่าง 20.1 แล้วก็สแลช 20.9 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับนั้นเมื่อเนื่องจากมีการเบรกเส้น10วันขึ้นมาดังนั้นตัวเลขแถว18หรือว่า 18.6 โดยประมาณนะครับก็อย่าไปหลุดครับผมโอเค18หรือ 18.6 เพราะฉะนั้นถ้ารับ 18.6 แล้วห้ามหลุด18ครับผมโอเคมิ้นท์ค่ะมิ้นท์อันนี้เราคุยกันมาแล้วตั้งแต่ตัวแรกเลยนะคะครับคุณผู้ชมคะแนวรับ36บาท25หรือ37บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน39บาท50ถึง40บาทแฟร์ให้50บาทนะคะอีกตัวนึงน่าจะเป็นหุ้นน้องใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวกันนะใช่จริงด้วยคอโต้ค่ะกระเบื้องกระเบื้องเหรอครับจะกดยังไง COTTO ค่ะกระเบื้องคอโต้เลยค่ะ SCG Ceramic ขอโทษทีครับเอาลายอะไรดีคะกี่นาทีคะโอเคก็ผมขอเรามาดูกันในส่วนของลายไป5นาทีก็ยังซึมขึ้นก็ยังซึมขึ้นอยู่ตัวที่มีวอลุ่มสูงสุดก็คือช่วง 10:05 นาทีถูกไหมครับก็อยู่ในเรนจ์ประมาณ 2.72 กับ 3.04 แล้วก็ท่านลองคำนวณดูท่านจะพบว่ามันอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของกรอบนี้ระหว่าง 2.72 กับ 3.04 ตอนที่เขาเบรกขึ้นมาก็คือช่วง 9:55 ใช่ไหมครับก็คือแถว 2.คู่หนึ่งนะครับ 2.8 ดังนั้นขออนุญาตนะครับก็กลายเป็น 2.8 กับ 2.72 เท่านั้นนะครับทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับส่วนการดิดตัวขึ้นก็แน่นอนก็ต้องทำหน้าที่ตัว 3.04 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนนะครับเพราะเรายังไม่ได้พิสูจน์สูตรในเรื่องของยอดสูงอีกยอดสูงหนึ่งแต่โดยปกติแล้วถ้าเป็นโลยกแบบนี้ควรจะต้องมียอดสูงเกิดขึ้นมาอีกขาหนึ่งนะครับถ้าทำขาหน้าได้นะครับก็คือ น่าจะได้อยู่แถว 1.618 ได้ค่าเท่ากับ 3.24 ครับค่ะทีนี้จุดคัดเนี่ยไอที่เขาโลไว้ไหมคะจริงก็ 2.8 กับ 2.72 นี่แหละครับที่ว่าผมเอา2แนวนี้ครับโอเคPRM Prima Marine ยังเดี๋ยวกันนะยังไม่มีค่ะเหมือนพยายามมีบวกเข้ามานะครับแล้วก็เป็นวอลุ่มเข้ามาเป็นพักๆนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าความไม่ต่อเนื่องของวอลุ่มตนเองที่แบบขึ้นแล้ววอลุ่มถอยอะครับก็เลยทำให้การขยับขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นอัตราเร่งนะครับก็ตัวเลขของแนวต้านน่าจะอยู่แถว7.65นะครับทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนนะครับส่วนแท่งยาวๆที่เมื่อ2วันก่อนเมื่อวันที่1เดือน8ที่ทำไว้แถว6.70ถึง7.15ก็7.15กับ6.70นั่นแหละครับก็ทำหน้าที่เป็นแนวรับไปครับค่ะโอเคนะต้าน7.65นะคะคแล้วก็ระวังอย่าให้หลุด6.70ใช่ครับเพราะว่าอุตสาหวิ่งขึ้นมาแล้วในวันที่1เดือน8นะครับใช้ทั้งหมด18ล้านหุ้นนะครับแต่ว่าวันถัดมาก็ถอยเหลือ10ล้านนะครับก็น่าจะ
ผมคิดว่าเมื่อใช้เงินขยับขึ้นแล้วก็ไม่ควรกลับลงมาหลุดนะครับค่ะ WHA ตอนนี้เซตบวกนะคะ 1,712.43 จุดบวกไป 4.15 จุดค่ะ WHA ยังไม่มีค่ะตอนนี้4บาทนิ่งๆอยู่ตรงนี้ครับผมคิดว่าถ้าย้อนกลับไปสักประมาณ2อาทิตย์นะครับเขาก็เล่นแรนจ์อยู่ระหว่าง 3.90 กับตัว 4.10 ดังนั้นผมคิดว่าน่าจะอยู่ในกรอบตรงนี้นั่นแหละครับ 3.90 กับตัว 4.10 แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เบรกดาวน์4.10ไปขออนุญาตนะครับอาจจะต้องใช้วอลุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับหลังจากที่เขาเคยทำก่อนหน้านี้ไว้นะครับก็อาจจะเล่นอยู่ในกรอบบนระหว่าง4.10กับตัว4.30ในระลอกถัดไปนั่นเองครับค่ะBCPG ต้นทุน17.90 บาทค่ะก็17.90 ก็โหต่อก็ได้นะครับยกเว้นแต่ว่าความตั้งใจอันแรกคือ เล่นเก็งกำไรถ้าเล่นเก็งกำไรเฉยๆนะครับก็ตอนที่เขาหลุดลงมาเมื่อตอนเดือน4นะครับก็จะมีแนวเปลี่ยนสภาพตัวเขาเองเป็นแนวต้านก็อยู่แถว 18.8 ถึง 19.1 นะครับก็ลองตั้งดูครับผม 18.8 ถึง 19.1 เป็นแนวต้านนะคะล็อกกำไรเท่าไหร่ดีคะเผื่อผิดทางถ้าล็อกกำไรตัวเส้นค่าเฉลี่ย10วันผมคิดว่าน่าจะพอนะครับแถว 17.8 นะครับโอเคได้เม็ดต้นทุนบาท14ค่ะคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มด้วยนะคะต้นทุนบาท14ตอนนี้บาท14ก็เหลือขึ้นอีกนิดนึงก็คือแถว 1.19 ตรงนี้ครับใครก็ได้ก็เพราะว่าวันที่ 1.19 แล้วค่ะโอเคก็เพราะว่าตัววันที่26เดือน7เนี่ยเขาใช้วอลุ่มก็มา29ล้านหุ้นนะครับโอเคมันก็ต้องเป็นตัวนี้นั่นแหละครับพอเบรกแถว 1.19 ไปขออนุญาตนะครับวอลุ่มการซื้อขายก็ต้องเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 2-3 วันที่ผ่านมาด้วยนะครับไม่ใช่แค่นิดเดียวแล้วก็ถ้าดันขึ้นก็ประมาณมีสั้นมากก็ 1.22 แต่ถ้าไม่สั้นนะครับก็วิ่งขึ้นไปแถว 1.3 1.32 ครับผมค่ะต้องมีวอลลุ่มดันเข้ามาด้วยนะคะเอาให้พ้น 1.19 ให้ได้นะคะครับครับผมมาลีแนวโน้มตัวนี้ราคาเป็นยังไงคะถ้าตอบเรื่องแนวโน้มก่อนก็ต้องยอมรับว่าเป็นดาวเทนถูกไหมครับเพราะว่ายังไม่มีอะไรเลยก็ส่วนถ้าเป็นสั้นๆนะครับก็เป็นการเล่นกับโอเวอร์โซมีที่ผิดปกตินิดนึงก็คือวันที่23เดือน7ที่มีวอลุ่มเข้ามาเป็นระลอกแรกก็คือ15ล้านหุ้นใช่ไหมครับจากนั้นก็วอลุ่มเริ่มเข้ามาต่อเนื่องดังนั้นท่านจับตัวที่มีวอลุ่มทั้งหมดเนี่ยเป็นหาค่าเฉลี่ยก่อนก็ได้นะครับระหว่าง 12.6 จนถึง 16.5 ดูซิว่าต้นทุนของผู้เล่นรายนี้เขามีต้นทุนที่เท่าไหร่ก่อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องหลุดนะครับสมมุติว่าผมเอา 12.5 กับตัว 16.5 ต้นทุนเฉลี่ยอาจจะประมาณ14อะไรเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ท่านก็สร้างเงินขายของท่านไปก่อนนะครับว่าโอเคไม่ควรหลุดตรงนี้นะส่วนการดีดตัวขึ้นเนื่องจากเขาทำกำลังทำเป็นแฟตหรือว่าค่อยๆวอลุ่มค่อยๆลดลงดังนั้นมี2ช้อยหนึ่งเล่นกับเขาอยู่ตรงนี้ระหว่างแฟตตรงเนี้ยระหว่าง15กับตัว 16.5 กับที่2ก็คือเบรก 16.5 ก็ต้องใช้วอลุ่มครับค่ะถ้างั้นก็วิ่งขึ้นไปได้ก็ความยาวก็อาจจะขึ้นไปปิดแกปมันมีแกปเปิดทิ้งไว้17.8 กับตัว 19.5 อันนี้ก็จะยาวขึ้นครับค่ะกว้างขึ้น Stop Loss ก็อย่าหลุด14เนาะที่เป็นอันนี้ผมแค่คำนวณคร่าวๆค่ะครับคุณผู้ชมต้องไปคือบวกกันแล้วก็หาร2นะคะบวก 12.5 บวก 16.5 แล้วหาร2นะคะคุณผู้ชมจะได้ค่าเฉลี่ยต้นทุนของทุกๆคนที่เล่นไปใช่ครับที่มีวอลุ่มเข้ามาในวันนั้นน่ะ27วันที่27เอ้ยวันที่23พูดผิด23เดือน7นะคะเอสโซแนวรับแนวต้านค่ะตัวนี้ก็ทำเหมือนคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมเล็กๆรูปหนึ่งอยู่ถูกไหมครับจากกว้างมาหาแคบตั้งแต่วันที่26จนถึงปัจจุบันนะครับเมื่อกว้างมาหาแคบตรงนี้เราก็อาจจะแบ่งออกเป็น2ประเภท1ชอบเล่นอยู่ข้างในสามเหลี่ยมรูปนี้ก็เล่นอยู่ในกรอบระหว่างตัว 14.4 14.3 กับตัวไม่เกิน 15.1
ถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ชอบเล่นข้างในลอเบสข้างนอกก็ 15.1 ขึ้นไปนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปก็จะเล่นอยู่ในกรอบด้านบนความกว้างก็จะประมาณแถวๆ16บาทครับผมค่ะSCB ค่ะยังไม่มีSCB ยังไม่มีถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าลองดูแถวเส้นค่าเฉลี่ย10วันเป็นหลักก่อนก็แล้วกันนะครับแถว135 136นะครับแล้วก็ถ้า worst case จริงๆไม่ควรต่ำกว่า 132.5 ก็แล้วกันนะครับก็ลองตั้งรับดูครับผมค่ะก็รับประมาณ 135-136 แนวต้านก็141 142ใช่เพราะว่าเขาชนเห็นไหมครับว่าหุ้นเกือบทุกตัวที่เป็นรูปตัวคล้ายๆตัวโค้งลาวดิ้งแบบนี้นะครับด้านซ้ายมือมักจะชนไปก่อนนะครับแถว142ณวันที่7เดือน6ท่านลองเช็คดูก็ได้นะครับพอ142เสร็จปุ๊บไม่ผ่านก็ไม่ได้ซีได้ตลาดก็เป็นการเทคโปรฟิตปกตินะครับส่วนถ้าผ่านขึ้นไปได้คราวนี้เราก็ทำขยายของเขานะครับว่าขยายมาทั้งหมดแล้วจะได้ค่าอยู่ที่เท่าไหร่ก็จะประมาณ147 151แล้วก็วางแผนของเราไว้ก่อนนะครับถึงไม่ถึงอีกเรื่องนึงโอเค SPRC ค่ะต้นทุน15บาท23สตางค์ SPRC จะถัวอีกได้ไหมคะ15-23ก็ถ้าถัวก็เช่นเดียวกันนะครับจริงๆถ้ามันเป็นสัญญาณที่เป็นบวกได้นะครับโดยปกติแล้วการเกิดเทรนที่เป็นขยับขึ้นได้โดยปกติเส้นค่าเฉลี่ย10วันน่าจะเป็นตัวที่น่าจะทำงานได้นะครับดังนั้นผมขอเริ่มต้นจากตัวเส้น10วันเป็นหลักละกันถ้าไหลลงมาได้นะครับครับOkay. ก็อยู่แถวบริเวณสักประมาณ 14.5 14.6 อ่ะครับ 14.5 14.6 ก็ไปถัวตรงนั้นนะคะแล้วส่วนถัวแล้วแนวต้านละ15แล้วก็ตรงแนวต้านอาจจะเหนื่อยหน่อยตรงเพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันมันค้างไว้อยู่ที่ 15.3 ใช่ครับแล้วถ้าเบรกขึ้นไปได้คราวนี้ก็เขาน่าจะเปลี่ยนรูปตัวเขาเองก็เหมือนกันมันจะเป็นรูปความโค้งครึ่งวงกลมถูกไหมครับพอครึ่งวงกลมมันก็คือ16กับตัว 16.5 คราวนี้มันก็ต้องเช็คไปที่ด้านซ้ายมือละงั้นก่อนอื่นจะถัวก็รอให้มันลงมาก่อนนะคะ 14.5 14.6 นะคะอามานะค่ะอามานะก็ยังไม่มีถามมา2ท่านสักครู่นึงนะครับตอนนี้2บาท14 AMANAHนะคะหุ้นเองช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ค่อนข้างหวือหวาแล้วก็มีวอลุ่มเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นก็ผมคิดว่าเช่นเดียวกันเห็นไหมครับว่าพอเข้ามาชนก็จะชนด้านซ้ายมือวันที่15เดือน6ก็ประมาณ 2.20 นะครับคงจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้ความสมบูรณ์จริงๆควรจะต้องเท่ากับหรือสูงกว่าเข้าไว้นะครับก็คือเขาเคยทำไว้แถว 2.32 นะครับก็ทำหน้าที่เป็นแนวต้านถัดไปครับผมถ้างั้นรับก็เป็นซื้อเก็งกำไรก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเกาะเส้น10วันมาโดยตลอดถูกไหมครับในช่วง30ในช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมาดังนั้นก็มี2ช้อย 2.08 กับตัว 2.04 ทำหน้าที่เป็นแนวรับไปครับโอเคแล้วก็แนวต้าน 2.32 นะคะครับ TVO ยังไม่มีค่ะตอนนี้30บาท25ก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เล่นเหมือนคล้ายๆ10วันกับ200วันนะครับก็เล่นอยู่ในกรอบระหว่างตัว29บาท50กับตัวใกล้ๆ31นะครับก็เล่นอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนยกเว้นแต่ว่าทะลุขึ้นไปได้เป็นใช่หรือไม่งั้นก็ก็เข้าใจว่า TVO ก็เป็นติดหนึ่งในหุ้นที่จ่ายดิวิเดนด์ระหว่างการก็จะถือต่อก็ได้นะครับถ้ามีครับ29บาท50ถึง31บาทนะคะกรอบนี้นะคะสำหรับ TVO UV ค่ะ Uni Venture ยังไม่มีค่ะนี่ก็เป็นซึมขึ้นมาเป็นระยะนะครับเช่นเดียวกันดูวิธีการเล่นก็จะพบว่าเล่นอยู่ในกรอบระหว่าง10วันกับ200วันถูกไหมครับก็อยู่ในกรอบระหว่างตัว7บาท90กับตัว8บาท60แล้วก็กำหนดกรอบของเราไว้นะครับแล้วก็เล่นนะครับพอกำหนดกรอบเสร็จปุ๊บแล้วก็เบรกด้านไหนถ้าเบรกด้านขึ้นนะครับก็8บาท60ไปก็จะมีแนวต้านเล็กๆอีกอันนึงแถว8บาท80จากนั้นก็ค่อนข้างกว้างละคราวนี้ก็9บาท20หรือว่าสูงกว่าครับค่ะแต่ว่าถ้าเกิดหลุด7บาท90อันนี้ก็ต้องเสียเวลาไปต้องยอมรับต้องออกนะคะครับอีออนยังไม่มีค่ะ
ผมคิดว่าเขาเล่นอัตราการเล่นช้าลงนะครับเมื่อก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นหุ้นที่เล่นเป็นขั้นบันไดที่ค่อนข้างใช้ได้แต่ตอนนี้เขาเล่นแบบอัตราแบบซึมๆเฉยๆดังนั้นถ้าเป็นลักษณะดังกล่าวผมคิดว่าตั้งรับไปก่อนก็แล้วกันนะครับแต่ต้องเป็นคนที่เคยเล่นกับเขามาจริงๆนะครับเพราะโดยรวมถ้าลองสังเกตดูตั้งแต่ตอนต้นปีจนถึงปัจจุบันเขาเล่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่มากถูกไหมครับมันใหญ่พอสมควรดังนั้นก็ถ้ารักษาดาบแถว159ทศทีประมาณ164worst case 159ก็พอนะครับถ้าหล่นต่ำกว่านั้นก็คือก็กลับมาสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ก็ต้องมานั่งเล่นอยู่ด้านล่างแถว150มันก็เสียเวลาไปนะครับแล้วก็ถ้าดีตัวขึ้นก็อยู่ที่180แล้วค่อยว่าการแถว 190.5 ครับค่ะงั้นก็ถ้าจะรับก็รอ164159ครับแต่ห้ามหลุดถ้าวอลุ่มมันไม่ได้เข้าอะไรก็ตั้งได้ก็ตั้งก่อนนะครับยกเว้นแต่ว่าวอลุ่มมันเริ่มเพิ่มขึ้นโอเคเราอยากขยับขึ้นเราก็ขยับในความคิดเห็นของเราก็ได้ครับค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังแห้งไม่มีอะไรก็ตั้งก่อนครับค่ะ ASAP ค่ะ ASAP ยังไม่มีค่ะตอนนี้6.40ก็เขาพยายามเกาะครับเส้น10วันใช่ไหมครับแล้วก็รีบดีดจะเห็นว่าพอลงมาแถว6.20ปุ๊บแล้วก็ดีดกลับนะครับดังนั้น6.20โอเคเมื่อมีการจงใจขนาดนั้นก็6.20เป็นแนวรับไปนะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นก็6.65แล้วก็เส้น200วันนะครับก็7.20ใช่ครับโอเคPTTGC ถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมต้นรายการเลยอ่ะให้แนวเดี๋ยวกันนะหาไม่เจอ 82.5 นะคะห้ามหลุดเป็นแนวรับนะคะแล้วก็แนวต้าน 85.5 ผ่านได้ 88.5 แล้วก็ 91.25 คือตรงนี้มันใกล้แนวต้านมากๆเลยถ้างั้นรอถ้าเบรกแนวต้านไปก็รอ follow ก็ได้เนาะครับค่ะIntouch ราคาเหมาะสมเท่าไหร่คะก็ผมไม่ได้หยิบไอ้ตัวคุณผ่านมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมส่งลายให้กันละกันนะครับแล้วก็แต่ถ้าในแง่ของทางด้านเทคนิคก็มันชนแถวๆ57นะครับต้องยอมรับก่อนนะครับ Intouch นี่เหมือนขั้นบันไดเลยนะครับ57ยังไม่พอเสร็จจากตรงนั้นมีแนวต้านอีกที 58.25 มีแนวต้านอีกทีแถว 59.75 มันติดกันเกือบหมดเลยนะครับก็แต่อาการก็ดีขึ้นมานะครับผมคิดว่าทีละช็อตก่อนก็ได้นะครับสำหรับคนที่เล่นครับก็ถ้ายังไม่มีรับสักถ้ายังไม่มีผมคิดว่าถ้าเขาเป็นขั้นบันไดแบบที่ผ่านมานั้นก็ราคาหุ้นก็อยู่แถวๆนี้ครับ 55.75 55บาทครับผมแล้วก็55บาทรับแล้วก็แนวต้านก็57ก่อนนะคะแล้วก็ตามขั้นบันไดที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะบีกริมรับที่เท่าไหร่ดีคะบีกริมก็จริงๆเล่นช่วงสเปดแถว25ท่านก็พอจะรู้ใช่ไหมครับว่าพอหลุด25ปุ๊บก็จะมี24ต้นๆเป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็เท่ากับว่า25แล้วก็/24.3โดยประมาณนะครับส่วนแนวต้านโอเคก็เป็นไฟบังคับที่จะต้องปิดแกปนะครับก็คือ 26.5 นะครับพอปิดเสร็จปุ๊บถ้าไม่มีอาการใดๆนะครับไม่มีความผันผวนมากนักก็จะเล่นอยู่ในกรอบบนระหว่าง 26.5 กับตัว28บาท 28.50 ครับผมค่ะปตท.รอรับดีไหมคะก็เป็นคำถามแปลกๆรอรับดีไหมก็เอารับที่เท่าไหร่อ่ะโอเครับที่เส้นนะครับค่าเฉลี่ย2 3จะเห็นว่า 3-4 วันทำการที่ผ่านมาไปแตะอยู่ที่เส้น10กับเส้น50นะครับลองดู2เส้นนี้ผมใช้ EMA นะครับก็มันอยู่แถวบริเวณ51บาทเฉลี่ยกับ50.50เป็นแนวรับนะครับส่วนการติดตัวขึ้นตัวแนวต้านอยู่53.50แล้วก็ช็อตอีกช็อตหนึ่งก็คือปิดแกปนะครับก็แถว55บาทค่ะตามนี้นะตามกรอบนี้ M หุ้นอะไรอ่ะ MK Suki เหรอใช่ครับ
ไม่ค่อยมีใครถามไง MK Suki ต้นทุนยังไม่มีค่ะถ้าดูจากชาร์ตมันไม่ใช้บังคับอะครับคุณชายรู้ไหมว่าเมื่อกี้กำลังนั่งคิดเลยว่าอยากกิน MK จังเชิญต่อก็ดูจากรูปก็เป็นไฟหนึ่งเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆใช่ไหมครับตั้งแต่เดือน7นะครับต้นเดือน7จนถึงปัจจุบันดังนั้นท่านก็กำหนดกรอบของท่านก่อนแล้วก็ลองถามตัวท่านดูก่อนว่าจะเล่นไหมนะครับระหว่าง 71.75 กับตัว76บาทนะครับเล่นอยู่ในกรอบนี้ก่อนถ้าหลุดนะครับก็ทำช็อตไปก่อนนั่นเองก็คือพอหลุดลงมาแต่ท่านต้องหาส่วนต่างให้เจอก่อนนะครับว่าสมมติว่าผมเอาเลขกลมๆก็แล้วกันนะครับ72กับ76คือ4บาทสมมติว่าเบรกแถว4บาทขึ้นไปนะครับเบรกขึ้นก็80นะครับแต่ถ้าเบรกลงนะครับก็อาจจะเหลือประมาณ60บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอเคก็กรอบมันอยู่ประมาณนี้คุณผู้ชมลองหาจังหวะแล้วกันนะคะชโยชโยบอกว่าดีดแรงจังแต่ตอนนี้ก็เริ่มย่อแล้วครับผมคิดว่าที่ดีดแรงแล้วก็ย่อเนี่ยเราก็ไปเช็คด้านซ้ายมือก่อนก็ได้นะครับว่าเขาเคยทำไว้ที่วันที่13เดือน7 4.16 วันที่16เดือน7 4.16 ปัจจุบันเทสแถว 4.14 4.18 ก็ไม่ได้ไม่ไปไหนก็คือไม่ได้ก็แค่ชนแนวต้านถูกไหมครับแล้วมีแรงขายปกตินะครับส่วนพักย่อนะครับไม่ได้หลุดอะไรไปมักจะไปเกาะที่เส้น10วันเป็นหลักนะครับก็แถว3.80 ไปแถวนั้น 3.98 3.94 อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะกว้างหน่อยครับค่ะก็เกราะตอนนี้อย่าเพิ่งไปไล่คือกรอบก็อยู่ประมาณ3.94 บาทแล้วก็ประมาณ4.16 บาทเป็นแนวต้านประมาณนั้นเนาะครับผมค่ะสยามแก๊สค่ะขอแนวต้านก็ขึ้นมาเป็นซิมขึ้นมันไฟบังคับเลยนะครับก็คือแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนที่เปิดแก๊ปลงก่อนถูกไหมครับตั้งแต่วันที่8.5ใช่ไหมครับแล้วก็ทิ้งลงมาโอเคเรารู้แล้วว่ามีแก๊ปเปิดทิ้งนะครับก็แถวๆ13.60 บาทอันนี้คือเป้ากลางๆแล้วตอนนี้เราก็มาดูกันก่อนว่าตอนที่ทิ้งลงมานั้นก็ถือว่าเป็นแนวต้านเหมือนกันนะครับก็คือ12.30 บาทกับ12.50 บาทก็เป็นแนวต้านเหมือนกันดังนั้นอย่าเพิ่งมองข้ามช็อตนะครับก็ถ้าถามว่าแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่ก็12.50 บาทนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันข้างบนที่13.60 บาทค่ะแล้วก็ JKN ค่ะ JKN ยังไม่มีตอนนี้11.70 บาทJKN นะครับสกุล13ตัว JKN นั้นก็จะพบว่าด้านซ้ายมือของท่านนะครับวันที่13เดือน6อยู่ที่ 11.8 นะครับก็แล้วก็เมื่อ2วันก่อนอยู่ที่12ก็แน่นอนคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนนะครับแล้วก็เกาะเวลาไหลลงมามักจะเกาะที่เส้น EMA 10วันกับ50วันถ้าลองแบ็กเทส2เส้นนี้ดูก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับก็2เส้นนี้ก็อยู่แถว 11.3 11บาทนะครับก็เล่นอยู่ในกรอบนี้พอเบรกแถว12บาทไปนะครับวันรุ่งการซื้อขายก็ควรจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อเล่นกรอบวนระหว่าง12กับ12.6อะไรอย่างนี้เป็นต้นที่ละสเปกป่ะครับโอเคเอาล่ะเซตอินเด็กซ์นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,711.83 จุดนะคะบวกไป 3.55 จุดหรือว่า 0.21% นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณชัยหรือว่าคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์นมูลพัฒนาสินที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส่งท้ายวันศุกร์แล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะแหมคุณปลื้มมงคลบอกว่า BCPG ไปแรงเลยขายละอ่ะก็มันต้องมีประกอบทั้งพื้นฐานแล้วก็ในแง่ของเทคนิคนะคะอันนี้เนี่ยวันนี้เราเทคนิคล้วนๆเลยนะคะยังไงถ้าเรารู้จักพื้นฐานของเขาแล้วเราก็เอาเทคนิคเข้ามาประกอบด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยววันจันทร์เจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้เช่นเคยขอให้โชคดีทุกท่านนะคะก็ตั้งสติก่อนที่จะลงมือเทรดนะคะดูให้รอบด้านย้ำทุกครั้งนะคะแล้วก็อย่าลืมมีวินัยจุด stop loss จุด cut loss ทั้งหลายแหละมีให้พร้อมนะคะเผื่อผิดทางขึ้นมาเนาะเอาล่ะค่ะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand
ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ